ค่ะตอนนี้มาดูเรื่องของการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับคนไร้บ้านนะคะพี่แจ็คนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนั้นหันมาให้ความสนใจมากขึ้นเนี่ยนะคะหลายหน่วยงานก็ร่วมมือกันในการลงพื้นที่ค่ะฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับคนไร้บ้านที่บริเวณราชดำเนินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็สร้างความมั่นใจนะคะในภาวะที่โควิดกำลังระบาดอย่างหนักแบบนี้ค่ะวันนี้ที่ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะคะก็มีการจัดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเพื่อคนเปราะบางแล้วก็คนไร้บ้านโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็มูลนิธิอิสระชนนะคะมูลนิธิกระจกเงาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็กรุงเทพมหานครที่เขาร่วมมือกันนะคะในการจัดการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชนคนเร่ร่อนในย่านถนนราชดำเนินก็เริ่มตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา8นาฬิกาก็คือเช้าเลยนะคะมีการแจกบัตรคิวที่ทางมูลนิธินั้นได้มีการสำรวจประชากรที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนแล้วก็มีการเรียกคิวตามตัวอักษรนำหน้าชื่อเนี่ยนะซึ่งในวันนี้ก็มีคนไร้บ้านแล้วก็ประชาชนในย่านราชดำเนินกว่า300คนทีเดียวที่เข้าไปรับการฉีดวัคซีนดังกล่าวค่ะขณะที่ทางด้านของทาทาสิทธิสุรชัยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิอิสระชนบอกว่าทางมูลนิธิเนี่ยนะคะได้ทำการร้องขอไปยังราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้มีการจัดกำลังการฉีดวัคซีนมาที่พื้นที่ราชดำเนินเนื่องจากว่าตรงนี้นะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีคนได้ร่อนแล้วก็คนไร้บ้านจำนวนมากทีเดียวอีกทั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคุณหมอทศพรเสรีรักษ์ที่พากลุ่มคนไร้บ้านไปฉีดที่ศูนย์วัคซีนเนี่ยนะคะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะจะแตกต่างจากทุกครั้งมีการร้องขอนะคะเป็นการร้องขอตามระเบียบที่มีการสำรวจยอดไปให้กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็มีการลงพื้นที่มาฉีดเนื่องจากว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดตอนนี้ก็มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากแล้วก็ในวันนี้มีคนในชุมชนแล้วก็คนเร่ร่อนที่มีการสำรวจไปแล้วในเบื้องต้นเนี่ยนะคะคือมีโควต้าที่ร้องขอไปจำนวนทั้งสิ้น300คนซึ่งจำนวนนี้ครึ่งหนึ่งก็เป็นคนเร่ร่อนทั้งนี้เมื่อทำการฉีดวัคซีนเสร็จแล้วก็จะมีจุดพักคอยให้นั่งแล้วก็รับประทานอาหารก็เป็นพวกข้าวหมูทอดนะคะเป็นน้ำดื่มตรงนี้คือจะสามารถบริหารจัดการได้ง่ายนิดนึงแล้วก็เป็นพวกขนมปังก็คือมีผู้สนับสนุนนะคะผ่านทางมูลนิธิอิสระชนโดยกำหนดจะฉีดเข็มที่2ก็มีการนัดหมายแล้วนะคะเป็นวันที่21สิงหาคมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะครับ